ุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนก็จะเป็นชุดซีรีส์สายลับนะคะหวานใจกับสายลับแล้วก็จะมีนิยายเรื่องย้อนสอนรักแล้วก็เป็นซีรีส์สายลับอีกชุด Spy in Love แล้วก็มีงานที่เขียนคู่กับนักเขียนอีกท่านนึงก็คือคุณปองวุฒินะคะก็เขียนเป็นเรื่องบุพเพราชันแล้วก็จะมีซีรีส์ชุดดวงดอกไม้ซีรีส์ชุดกัมพเทพบริษัทรักอุตลุดค่ะแล้วก็มีโหดหื่นหมื่นราตรีแล้วก็เล่มนี้ค่ะเพลินฉิมพรีทั้งหมด11เล่มเพลินฉิมพรีเนี่ยเป็นโรแมนติกซัสเพนส์นะคะคำว่าโรแมนติกซัสเพนส์ก็คือเป็นนิยายรักที่ปนกับการสืบสวนสอบสวนในที่นี้เนี่ยก็คือจะเป็นการสืบค้นหาความจริงเกี่ยวกับว่านางเอกเนี่ยในของเรื่องเนี่ยเขาโดนใส่ความเขาต้องกลับมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดเพราะว่านิยายเรื่องเพลินฉิมพรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมนะคะวรรณคดีเรื่องกากีค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดกากีเนี่ยไม่ได้เป็นชู้กับคนทันอย่างที่โดนใส่ร้ายแล้วก็วันหนึ่งเป็นไม่ได้ไม่ว่าเขาจะกลับไปที่วิมานบนต้นฉิมพรีของพญาครุฑเพื่อแก้ตัวหรือว่าเพื่ พิสูจน์ความจริงความบริสุทธิ์ของเขาอะค่ะตัวเอกของเรื่องเพลิงฉิมพรีก็คือเนื้อนางค่ะกับนัตรัยคือในเรื่องนี้มีตัวละครหลายตัวแล้วก็จะมีความเข้มข้นเพราะว่ามันจะทุกตัวมันจะมีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกันหมดในเรื่องของตัวนึงเป็นตัวก่อเรื่องตัวนึงต้องเป็นตัวมาสืบค้นแต่ว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่เขากลับมาที่บ้านหิมวัฒน์เนี่ยหลังจากหายไป4ปีเพื่อว่าจะมาพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าเมียหลวงหรือว่าไม่ได้ฆ่าภรรยาของพระเอกหรือคุณณตรัยเพราะว่าอย่างณตรัยนี่ก็คือเป็นชื่อที่มาจากพญาครุฑนะคะพญาเวณตรัยเขาก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นชู้กับน้องชายของณตรัยซึ่งก็คือทันแล้วเขาจะพิสูจน์ยังไงขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการที่เขากลับเข้ามาที่นี่อีกเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเขาตกอยู่ในวังวนแห่งความรักและแค้นแล้วเขาจะเอาตัวรอดจากวังวนนี้ได้หรือไม่หรือว่าอาจจะโดนแบบว่าเพลิงแห่งความแค้นความเกลียดชังเล่นงานหรือเปล่าไฟรักที่มีจะทำให้เขาเอาชนะทุกสิ่งได้ไหมตัวนางเอกเนี่ยแรกคือเขาเป็นเราเริ่มต้นตั้งแต่เขาเป็นผู้หญิงอายุ18นะคะเป็นนางช่างฟ้อนอยู่ในปางไม้เพราะว่าพระเอกเป็นเจ้าของปางไม้แล้วนางเอกก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระเอกเป็นใครแล้วก็แต่งงานด้วยกันดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยนางเอกเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่านาอีฟคือความบริสุทธิ์ทางด้านของตัวละครของจิตใจคนเพราะว่าเหมือนสาวชาวดอยค่ะไม่เคยเจอความเล่เหลี่ยมกลอะไรของมนุษย์แต่พอวันนึงที่เขาได้พบว่าเขาโดนหลอกเขาโดนกระทำต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะเขียนตั้งแต่อายุ18ถึง26ที่ผ่านทั้งความรักความแค้นความสุขความเศร้าเราจะเห็นพัฒนาตัวละครแต่ว่าเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตไม่ใช่เหมือนแบบว่าใครมาทำอะไรฉันก็ยอมแต่ว่าอาจจะยอมด้วยเหตุผลบางอย่างวุฒิภาวะหรืออะไรแต่เมื่อมีโอกาสเขาก็ต้องพิสูจน์ให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นแบบนี้หรือจริงๆแล้วฉันต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสนุกสนานของนิยายเรื่องเพลินฉิมพรีน่าจะอยู่ที่การชิงไหวชิงพริบของตัวละครแล้วก็การที่เนื้อเรื่องมันพลิกไปพลิกมาตลอดคนอ่านจะไม่ทราบเลยว่าใครคือตัวฆาตกรที่แท้จริงหรือผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังอะค่ะเรียกได้ว่าถ้าอ่านแล้วก็ได้ทั้งความหวานและความรุ้นในขณะเดียวกันอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นนิยายแนวพีเรียดด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะได้รับรู้ของการเรื่องของการดำรงชีวิตของคนไทยในเขตล้านนาเมื่อประมาณ50ปีก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเขามีชีวิตวิถีความเป็นอยู่ยังไงเพราะว่ามันเป็นยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยี 3G ไม่มี Facebook อะค่ะเราก็จะได้อิ่มเอิบกับความบรรยากาศความเก่าในสมัยคุณตาคุณยายเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเต็มที่อ่านหนังสือสูงเท่าเขาเลยนะคะเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลไปสัมภาษณ์อะค่ะก็ต้องเดินทางไปสัมภาษณ์คนรุ่นก่อนจริงๆแล้วก็มีนัดสัมภาษณ์กับพ่อเลี้ยงกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำป่าไม้แล้วเราก็ต้องไปอ่านหนังสือเยอะด้วยว่าสมัยก่อนก็ทำป่าไม้กันยังไงหรือกระทั่งอย่างตัวนางเอกเองซึ่งเป็นนางช่างฟ้อนเนี่ยนางช่างฟ้อนของพี่ในเรื่องเนี้ยเขาเป็นลูกครึ่งในสมัย50ปีก่อนเนี่ยลูกครึ่งเนี่ยคือมันแบบ
มันไม่ใช่แบบเรื่องด่าดื่มปกติเหมือนสมัยนี้แต่สมัยก่อนมีเพราะว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็เคยเล่าเอาไว้ว่าพวกในห้างป่าไม้ที่มาทำป่าไม้ในเมืองไทยในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงหลังสงครามโลกเนี่ยมีภรรยาเป็นชาวพื้นเมืองเยอะดังนั้นจะมีเด็กลูกครึ่งอยู่ในลำปางแพร่น่านอย่างเงี้ยด้วยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจเนาะถ้าเราจะนำหนึ่งในนั้นมาเป็นนางเอกของเราอะค่ะก็อยากจะฝากนะคะถ้าเกิดใครต้องการที่จะอ่านเรื่องรักโรแมนติกแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นพีเรียดแทรกอยู่รวมไปถึงเรื่องของการสืบสวนสอบสวนทำให้เราได้มีปมรุนระทึกระหว่างที่อ่านหนังสือจนวางไม่ลงเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้อ่านเพลินฉิมพลีขณะเดียวกันก็อ่านแล้วอีกหน่อยก็จะได้ติดตามในรูปแบบของการเป็นละครนะคะในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ